วันนี้ภาษาพม่าสำหรับคนไทยเราเรียนเกี่ยวกับวิธีการตั้งคำถามนะคำว่าคำถามพม่าเรียกว่าเมคนแต่ถ้าเราเสียงพูดก็คำว่าคนมันกลายเป็นออกเสียงคนละคำไปว่าเมคนแต่ว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าเมคนนั้นกลายเป็นภาษาไทยก็คำว่าเมแปลว่าถามคำว่าคนหมายถึงคำว่าคำนี่หมายถึงคนนะถ้าเราบอกว่าคนคือพม่าบอกว่าถามคำพม่าแต่ถ้าเป็นไทยก็คำถามทีนี้เราเริ่มจากคำว่าคำถามแรกภาษาไทยว่าไหมหรือนะภาษาพม่าว่าลงท้ายด้วยลงประโยคลงท้ายประโยคลงท้ายด้วยคำว่าลาตล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 าแปลว่าไหมหรือนะที่นี่เรายกตัวอย่างเช่นที่เป็นประโยคก็เช่นใช่ไหมใช่ไหมภาษาพม่าว่าพบล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 าหรือว่าพบตล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 าแปลว่าใช่ไหมใช่ไหมนะอันนี้เป็นคำถามแรกก็เช่นนอนไหมหรือว่านอนหรือภาษาพม่าบอกว่าเอ้ยล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 าหรือว่าเอ้ยตนาทีนี้คำถามที่เกี่ยวกับคำว่าไหมหรือภาษาพม่าก็บอกว่าลาตลาเช่นนอนไหมหรือว่านอนหรือภาษาพม่าว่าเอ้ยลาเอ้ยลาเอ้ยลาหรือว่าเอ้ยตล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 าแปลว่านอนไหมนอนหรือแล้วถามว่ากินไหมภาษาพม่าก็บอกว่าซาล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 าแปลว่ากินไหมแล้วถามว่าซาดาล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 าก็แปลว่ากินหรือนะก็อันนี้เป็นวิธีการคำถามแรกแล้วต่อไปก็คำถามจะกินไหมนะจะกินไหมภาษาพม่าก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่ามาลานะมาลามาลามาลาแปลว่าจะแล้วจุดๆๆไหมเช่นเอ้ยมาลา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 แปลว่าจะนอนไหมซามาลา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 แปลว่าจะกินไหมแล้วตัวมาลาตัวมาลาตัวมาลาจะไปไหมตัวมาลานะแล้วบอกว่าลูกมาลาลูกมาลาลูกมาลา
ล้วเวลาแปลว่าจะทำไหมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมีอยู่ว่าภาษาไทยคำถามแล้วหรือภาษาพม่าว่าปีล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 าแปลว่าแล้วหรือที่นี่ก็ลองคำง่ายๆก่อนว่าอย่างเช่นนองแล้วหรือภาษาพม่าว่าเอปีล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 าแปลว่านองแล้วหรือนะแล้วบอกว่าเกณฑ์แล้วหรือก็ภาษาพม่าก็บอกว่าซาบีล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 าแปลว่าเกณฑ์แล้วหรือแล้วทำแล้วหรือก็ภาษาพม่าว่าเลปีลาเลปีลาเลปีลาแปลว่าทำแล้วหรือนี่คิวกับต่อไปว่าแล้วหรือนะภาษาพม่าว่าปีลาปีลานะก็บอกว่าซาบีลาซาบีลาซาบีลาแปลว่าเริ่มแล้วหรือคำว่าซาหมายถึงเริ่มนะซาซาซาหมายถึงเริ่มก็บอกว่าเริ่มแล้วหรือภาษาพม่าว่าซาบีลาซาบีลาก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับคำถามว่าไหมหรือหรือคำเหล่านี้ภาษาพม่าคำถามนั้นลงท้ายด้วยคำว่าลาแล้วตลานะลาตลาแล้วมีอยู่ว่าจะจุดจุดจุดไหมหรือว่าหรือภาษาพม่าก็บอกว่าลงท้ายด้วยคำว่ามาลามาลามาลานะแล้วมีอยู่คำถามภาษาไทยว่าแล้วหรือภาษาพม่าก็บอกว่าตีลาตีลาตีลาอันนี้วิธีการตั้งคำถามภาษาพม่าครับทีนี้ต่อไปเกี่ยวกับคำถามครับก็บอกว่าภาษาไทยคำว่าคำถามว่าอะไรอะไรนะภาษาพม่าว่าปาเล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 สำเนียงนี้ใช้ได้แบบมีอยู่หลายๆอย่างนะปาเลหรือว่าปาเลปาเลก็พูดได้หมดนะคนที่นี่บอกว่าปาเลแปลว่าอะไรนะที่นี่ก็เอามาเรียกว่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรภาษาพม่าว่าดาบาเล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 แปลว่าอันนี้อะไรแล้วอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรภาษาพม่าว่าฮูฮาบาเลฮูฮาบาเลโฮฮาบาเลโฮฮาบาเลฮัวบาเลฮัวบาเลแปลว่าอันนั้นอะไรนะทีนี้ถ้าลองตั้งคำถามแบบกินอะไรนะหรือว่าทำอะไรหรือว่ามองอะไรนะถ้าลองคำกริยาคำถามด้วยคำถามที่ประกอบด้วยคำกริยาก็ภาษาพม่าที่คำว่าอะไรที่ภาษาพม่าว่าบาเลนั้นก็ต้องบากับเลบากับเลนี่ก็ต้องแยกออกแยกตัวออกนะแล้วที่ในช่องว่างเติมเข้าไปคำกริยาก็ทีนี้อย่างเช่นกินอะไรภาษาพม่าว่าปาซาเล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 
ภาษาเลแปลว่ากินอะไรแล้วทำอะไรภาษาพม่าว่าปลาลูกเล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 แปลว่าทำอะไรแล้วคำว่ามองอะไรนะหรือว่าดูอะไรภาษาพม่าว่าคำว่าดูกับคำว่ามองภาษาพม่าว่าจิ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 ก็ที่นี้ก็บอกว่ามองอะไรหรือว่าดูอะไรก็ภาษาพม่าว่าปาจิเล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 ที่เลแปลว่าดูอะไรหรือว่ามองอะไรนะแล้วคำว่าเห็นอะไรนะคำว่าเห็นภาษาพม่าว่ามิน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 ทีนี้บอกว่าเห็นอะไรภาษาพม่าว่าปามินเล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 อันนี้แปลว่าเห็นอะไรนะก็ทีนี้เกี่ยวกับคำว่าอะไรนะต่อไปคำถามที่5นะภาษาไทยว่าใครนะภาษาพม่าว่าเปตุเล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 นะครับทีนี้ก็อย่างเช่นใครมานะใครมาภาษาไทยนะภาษาพม่าว่าคำว่าเบตูกับเลก็ต้องแยกออกนะแล้วใส่คำกริยาระหว่างช่องว่างคำว่าเบตูกับเลนะก็บอกว่าเบตูลาเล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 แปลว่าใครมาทีนี้คำว่าตู่คำว่าตู่หมายถึงที่นี่หมายถึงบุคคลนะไม่ได้แปลว่าเขาแต่บางทีคำว่าตู่นั้นมีความหมายมีอยู่สองอย่างภาษาไทยมีอยู่สองอย่างเขาหรือว่าเป็นบุคคลนะก็ที่นี้คำถามนี้คำว่าใครระวันบากับระวันเบกับเลมีอยู่คำว่าตูนะไม่ได้แปลว่าเขาแปลว่าทีนี้หมายถึงบุคคลนะก็บอกว่าเบตูเลแปลว่าใครที่นี่ก็ทำอยู่อย่างเช่นเบตูลาเลแปลว่าใครมาเบตูตัวเล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 แปลว่าใครไปนะที่นี่ก็คำถามที่ลงท้ายด้วยคำว่าแลนั้นก็มีอยู่ว่าแลที่นี่ก็คำถามที่ลงท้ายด้วยคำว่าแลก็เหมือนกับที่ผ่านมาลานะลาตะลามาลาที่นี่ก็บอกว่าแลตะเลมาเลนะเลตะเลมะเลนะถ้าเราบอกว่าประตูลาตะเลประตูลาตะเลประตูลาตะเลอันนี้ก็เหมือนกันว่าใครมานะถ้าเราถามว่าประตูลามะเลประตูลามะเลถ้าเราใช้คำว่ามะเลก็เป็นคำถามที่ถามถึงอนาคตว่าภาษาไทยว่าใครจะมานะประตูลามะเลประตูลามะเล